เราเชื่อว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับหลายๆคนนะครับแล้วมันสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้มีปัญหาอย่างไรบ้างคือเขาคนเดียวเนี่ยเขาเรียนจบอะไรมาแต่ว่าเขากลับได้มาสอนอะไรหลายๆอย่างคือเหมือนมันเกินหน้าที่ของเขาเนื่องจากว่าเรามองว่าเด็กๆเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะเป็นบุคคลที่พัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปค่ะแล้วถ้าเด็กของเราเองเนี่ยยังหลงทางยังไม่มีอนาคตแล้วประเทศชาติของเราจะมีอนาคตอย่างไรค่ะพิการนะครับไม่กล้าที่ออกไปเผชิญหน้ากับสังคมแล้วก็คนทั่วไปนะครับที่ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือคนพิการยังไงครับผมเรากำลังจะสร้างสิ่งที่จะทำให้ทั้งสองอย่างนะครับมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับครับผมเราจะแก้ปัญหาด้วยแฟชั่นครับตอนแรกเราคาดหวังกับคำตอบไว้เช่นโตขึ้นน้องอยากเป็นอะไรเป็นหมอเป็นครูพยาบาลเนี่ยค่ะแต่ว่าคำตอบที่น้องให้เรามันเกินคาดอะค่ะทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาควรได้รับสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคือสิ่งที่เขาควรจะได้รับมันจริงหรือเปล่าแล้วจะทำไงให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับมันจริงๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแค่พืชแค่ชนิดเดียวเนี่ยค่ะมันรวมถึงสารเคมีมากกว่า20ชนิดอยู่ในนั้นและสารแต่ละอย่างเนี่ยมันถูกปนเปื้อนเข้ามาอยู่ในสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับที่เขาเรียกว่าตั้งใจทำงานเนาะในสิ่งที่เรานะฮะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันพาลงไปในพื้นที่แล้วก็ของที่มันอาจจะเป็นประเด็นที่หนักไปสำหรับการเรียนรู้ภายใน4เดือนเนาะแต่ว่าต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็ต้องขอบคุณคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้พยายามให้อะไรนะออกมาเป็นผลงานที่ดีแล้วก็ถ้าสำหรับพี่นะคะพี่เอาไปใช้ได้หมดเลยในทุกประเด็นที่น้องทำต้องระวังที่มากอันนี้ขอให้ในอนาคตข้างหน้าคิดให้รอบคอบสักนิดหนึ่งว่าอะไรที่ออกไปแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่ามันไม่ miscommunication อันนี้สำคัญมากของการออกแบบนักเรียนเราอ่ะจะดีขึ้นได้มันไม่อยู่แค่องค์กรหรือหน่วยงานเดียวมันอยู่ที่ทุกคนครับที่จะร่วมมือกันรักษาน้ำท้องทะเลเพื่อไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่ทะเลไม่ว่าทางตรงทางอ้อมพวกเรามองข้าวเปลี่ยนแล้วครับจากนี้พวกเราอยากให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับมองข้าวให้เปลี่ยนไปเหมือนที่พวกเราได้มองครับผมให้ความสำคัญกับเรื่อง Hate Speech เพราะว่า Hate Speech เนี่ยมันกำลังคุกคามเข้ามาในไทยเรื่อยขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเมินเฉยกับเรื่องนี้ความเกลียดชังมันก็จะฝังลึกอยู่ในสังคมไทยครับว่าจะทำยังไงให้เด็กวัยรุ่นณปัจจุบันนี้ค่ะเกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของสังคมสูงวัยแล้วเราก็เลยผนวกเข้ากับนิติทั้ง4ด้านที่ทำให้เกิดสังคมสูงวัยที่ดีค่ะบางคนเนี่ยที่เวลาคอมเมนต์อ่ะก็รู้หรือบางทีก็ไม่รู้ว่าคำที่เราพูดออกไปอ่ะสามารถทำร้ายผู้อื่นได้นะคะทีนี้เราก็อยากจะให้ข้อมูลคนเพื่อตระหนักถึงว่าให้คนรู้ว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยคืออะไรแล้วก็ลดพฤติกรรมลงค่ะก็คือเราทำการทดลองโดยการที่เราสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาจากเฟซบุ๊กที่ค่ะเฟซบุ๊กจริงๆเพื่อทดสอบดูว่าผู้ที่พบเห็นโพสต์และเขาจะมีปฏิกิริยาแล้วก็จะมาคอมเมนต์อะไรยังไงค่ะดูแล้วโดนมากเลยมันมีเสน่ห์ตรงนี้ก็คือว่าศิลปะมันช่วยทำให้คอนเทนต์อะไรแบบนี้มันมีความรู้สึกเติมเข้าไปด้วยลองถามคนดูว่าเขาเข้าใจที่เราเข้าใจหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงกับมาเราอยากให้เขาเกิดจิตสำนึกเขาเกิดไหมเขาเข้าใจไหมไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราสร้างจริงๆมันจะใหญ่กว่าตัวเราแล้วตอนนี้เราทำงานเพื่อคนอื่นมากลองเก็บฟีดแบ็กดูครับว่าเราจะใส่ของเราได้ไหมการได้ไปเห็นได้ยินได้สัมผัสเนี่ยมันทำให้น้องสื่อสารออกมาได้ดีมากสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่คุณเชื่อตัวคุณเองคุณตัดสินใจผมเห็นการตัดสินใจที่จะทำผมคิดว่าระหว่างทางที่พวกคุณทำงานคุณจะมีการถกเถียงกันและมีหลายทางที่เลือกการเลือกสักทางหนึ่งเนี่ยตรงนั้นเป็น
ป็นสิ่งที่สุดยอดของวิธีการทำ